มีคนหลายคนผ่านช่วงโควิดอย่างแบบเลเทะในเรื่องของความรักเลิกกันก็เยอะมีปัญหาของความรักที่ยังไม่สามารถแก้ก็เยอะที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเวลาที่จะเริ่มมีความรักใหม่อ่ะแล้วความรักเก่าที่มันผ่านไปอ่ะมันค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็มีความหมายแล้วมันยากที่จะไปเริ่มใหม่อันนี้น่าจะเคยได้ยินใช่ไหมคนเยอะมากมายแล้วเขาบอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมแล้วมันจะมีผลยังไงกับชีวิตจิ๊บก็เอาสิ่งนี้มาคิดนะเออมันก็ make sense ว่ะเพราะบางทีความรักที่มันผ่านมามันอยู่กันมานานบางคนเริ่มกันไม่ได้มาจากความรักจริงหรอกแต่ก็อยู่กันมาจนเกิดความผูกพันแล้วพอถึงวันนึงจบแต่ความทรงจำดีๆมันยังอยู่คุณรู้ไหมว่าความทรงจำดีๆเหล่านั้นสามารถเป็นภูมิต้านทานความรักในอนาคตของคุณได้บางทีนะฮะความทรงจำที่มันมีอยู่ในหัวใจเราอ่ะมันเป็นแค่ความทรงจำแต่มันสามารถเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เหมือนกันนะถ้าแม่งไม่ทำให้เรารู้สึกดีแบบนั้นคำถามคือจะคุยทำไมบางทีอะเราไม่มีความทรงจำประเภทนี้ภูมิคุ้มกันเราจะไม่มีเว้ยแต่ถ้าเรามีความทรงจำนั้นอยู่ในหัวใจอย่างน้อยที่สุดมันเป็นการปักหมุดแล้วบอกกับตัวเองว่าถ้าจะมีทั้งทีมันจะต้องได้แถวๆนั้นหรือดีกว่าเท่านั้นแล้วนี่คือประโยชน์ของมันบางคนจะปวดความรักที่ผ่านมาเพราะเมื่อก่อนมันเคยดีเหลือเกินอยู่ต้องขอบคุณความทรงจำนั้นที่มันยังอยู่นะเพราะมันมีประโยชน์ฮะมันไม่ใช่สูญเสียมันไม่ใช่จบแล้วมันไม่ใช่ไม่มีอีกแล้วในชีวิตแต่มันยังอยู่ในหัวใจใช้มันให้เป็นประโยชน์ใช้เอามาเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหน้าว่ามันไหวมันใกล้กับแบบนี้ไหมถ้าไม่ใกล้ไม่เอาเพราะยุคนี้อยู่มันไม่ใช่หากันง่ายๆความสัมพันธ์ไม่ได้สร้างกันง่ายๆเพราะฉะนั้นอยู่จะต้องมีบลูพรินท์ของเดิมเพื่อเอาไปประโยชน์กับในอนาคตไม่ใช่เจ็บปวดไม่ใช่ทำร้ายอยู่ตรงนี้จิ๊บเลยอยากจะฝากไว้บางครั้งคนรักที่จากไปความเข้าใจที่มันซ่อมไม่ได้นี่คือเหตุผลที่ต้องขอบคุณเขาขอบคุณที่มันเคยมีวันนั้นมาก่อนขอบคุณที่มันได้รูปแบบแพทเทิร์นอะไรบางอย่างที่รู้ว่าถ้าจะอินแม่งต้องประมาณนี้มันถึงเร้าใจกูพอเข้าใจปะขอให้ทุกคนจงปลอดภัยจากความรักนะฮะเราจับมือกันผ่านช่วงโควิดเรากำลังจะเข้าสู่ new normal หลังจากนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่จิ๊บรู้ว่าถ้าข้างในเราเอาอยู่มันจะไม่มีอะไรแย่กับชีวิตของเราหรอกนะครับ